คืนนี้จะถอดหัวใจออกมาปราศัยจะพูดในฐานะไพร่คุยกับไพร่ด้วยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนี่คือการต่อสู้ระหว่างชนชั้นในประเทศไทยนี่คือการต่อสู้ระหว่างประชาชนซึ่งเป็นชนชั้นล่างกับชนชั้นสูงซึ่งหมายถึงฝูงอำมาตยาธิปไตยนี่คือการต่อสู้ในสงครามชนชั้นที่เกิดขึ้นยาวนานมาตั้งแต่ปี2475เมื่อใดก็ตามที่คนจนเมื่อใดก็ตามที่ชาวบ้านโตขึ้นและยืนบนลำแข้งตัวเองได้คนพวกนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขาสูญเสียสถานะพี่น้องครับเขาอยากให้เราจนเขาอยากให้เราต่ำต้อยประเทศไทยตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตยเมื่อปี2475เราอยู่ในสงครามชนชั้นมาตลอดผลผลิตของชนชั้นล่างถูกทำลายแล้วก็ต้องจากไปอย่างเจ็บปวดคนแล้วคนเล่าจากขบวนการอมาตยาธิปไตยพี่น้องครับในสงครามระหว่างชนชั้นทันทีที่มีใครลุกขึ้นและแสดงตัวว่าจะทำให้ชนชั้นล่างสามัญชนในประเทศไทยเติบโตขึ้นมาคนพวกนั้นก็จะถูกทำลายเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงสูญเสียผลผลิตชั้นดีที่เกิดขึ้นจากชนชั้นล่างมากมายเราสูญเสียด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์เราสูญเสียด็อกเตอร์ป่วยอึ้งภากรเพราะคนเหล่านี้เป็นผลผลิตจากชนชั้นล่างที่มีความรู้มีความสามารถแล้วต้องการนำพาเพื่อนร่วมชาติให้เติบโตขึ้นมาพวกเขาจึงถูกทำลายอย่างโหดเหี้ยมต้องไปตายอย่างต่างประเทศตายโดยไร้ความผิดตายเพราะถูกกล่าวหาว่าผิดมหันต์ทั้งที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่าว่าแต่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองที่มีศักยภาพจะพัฒนาชีวิตชนชั้นล่างให้เติบโตขึ้นได้เลยครับคนที่มีความคิดแล้วอยากจะสื่อสารความคิดตัวเองให้ไปสะกิดความคิดของเพื่อนร่วมชาติให้เติบโตให้มั่นใจในสิทธิเสรีภาพให้กล้าแกล่งตามแนวทางประชาธิปไตยคนพวกนั้นก็ถูกทำลายมานับคนไม่ถ้วนในวงการนักคิดประเทศไทยเราจึงสูญเสียผลผลิตของชนชั้นล่างที่เป็นเสรีชนนักคิดมากมายเราสูญเสียศรีบูรพาเราสูญเสียเปลืองวรรณศรีเราสูญเสียอัศนีพลจันทร์เราสูญเสียจิตภูมิศักดิ์เราสูญเสียคนพวกนี้เพียงเพราะเขาคิดที่จะให้คนชั้นล่างเติบโตขึ้นมาแล้วก็ยืนอย่างสง่างามในพื้นแผ่นดินเกิดของตัวเองนี่คือความอัปยศของคนไทยของสังคมไทยตลอด78ปีที่ผ่านมานี่คือสงครามระหว่างชนชั้นที่ชนชั้นล่างถูกกระทำแล้วก็ถูกเข่นฆ่าทำลายรายแล้วรายละพี่น้องครับวันที่ปรีดีพนมยงค์ถูกปลิดลงจากทางฝันวันที่ปัญญาชนนักสู้นักปฏิวัติอย่างจิตภูมิศักดิ์ถูกกลุ่มรุมยิงตายเยี่ยงเหยื่ออันโอชะก็เพียงเพราะเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มาก่อนการเขาเกิดแล้วก็เติบโตทางความคิดทางความสามารถก่อนที่เพื่อนร่วมชาติทั้งหลายจะเติบโตได้เท่าทันเพราะฉะนั้นในวันที่คนเหล่านี้ถูกเด็ดลงมาทีละคนทีละคนทีละคนอนิจจาผลผลิตของชนชั้นล่างเหล่านี้ร่วงหล่นจากเส้นทางฝันของตัวเองโดยไม่มีเพื่อนร่วมชาติคอยโอบอุ้มแล้วก็คอยป้องกันเพราะเพื่อนร่วมชาติอย่างเราท่านโตไม่ทันพวกเขาวันที่ด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์เดินนำหน้าไปแล้วก็ควักมือคนไทยให้เดินตามมาคนไทยจำนวนมากมองด็อกเตอร์ปรีดีด้วยความสงสัยว่าจะพาเราไปไหนจะควักมือชวนเราไปที่ใดกว่าคนไทยจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ปรีดีพนมยงค์ควักมือเรียกเราสิ่งที่ปรีดีพนมยงค์พยายามจะทำให้เราคือการทำเพื่อชนชั้นล่างเช่นเราเช่นเดียวกับที่ตัวเขาเป็นเขาก็ตายไปเสียแล้วดร.ป่วยอึ้งภากรก็เช่นเดียวกันนักคิดนักเขียนนักสู้มากมายก็จากไปด้วยลักษณะนี้แต่วันนี้พ.ศ.นี้ต่างกันวันนี้พ.ศ.นี้โลกไร้พรมแดนคนไทยมีช่องทางในการบริโภคข้อมูลข่าวสารเราเปิดอินเทอร์เน็ตฟังวิทยุชุมชนดูพีเพิลชาแนล
เรามีความรู้สึกแล้วก็เห็นตรงกันว่าความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือเราผู้ถูกกดขี่มาตลอดเวลาคือเราผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดเวลาคือเราผู้ถูกย่ำยีและกดหัวให้อยู่ต่ำกว่าอำมาตยาธิปไตยทั้งที่เรากับเขาเท่าเทียมกันตลอดมานี่คือชะตากรรมของคนจนนี่คือชะตากรรมของสามัญชนนี่คือชะตากรรมของประชาชนคนธรรมดาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมจึงเรียนท่านว่าวันนี้ต้องสู้วันนี้ต้องลุกขึ้นมาวันนี้ถ้าไม่สู้ลูกหลานมันก็จะเจอชะตากรรมแบบนี้วันนี้ถ้าไม่สู้ผลผลิตแห่งชนชั้นล่างก็ไม่สามารถปักดอกไม้เสรีภาพลงกลางประเทศไทยได้เพราะอำมาตยาธิปไตยเขาจะไม่ยินยอมพี่น้องที่เคารพครับผมมีเรื่องการต่อสู้เพื่อชนชั้นผมมีเรื่องการต่อสู้เพื่อปลดแอกเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากการกดขี่มาเล่าให้ท่านฟังในสมัยโบราณจันผ่านบางพื้นที่ของประเทศอินเดียเดินไปไหนมาไหนต้องแขวนหม้อดินไว้ที่คอเพื่อถมน้ำลายของตัวเองใส่ในหม้อดินเพราะน้ำลายของจันผ่านไม่สามารถถมเปื้อนพื้นอัฐพีของแผ่นดินเกิดได้ไปไหนมาไหนจันผานต้องเอาไม้กวาดเหน็บไว้ที่หลังเพื่อจันผานเดินผ่านพื้นดินใดในหมู่บ้านก็จะต้องเอาไม้กวาดนั้นปัดเพื่อลบรอยเท้าของตัวเองนี่คือสภาพชีวิตของคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนนอกวรรณะหรือจันผานพี่น้องที่เคารพครับความเจ็บปวดของจันผานมีมากมายเหลือกว่าที่จะเล่าได้คนจันผานใช้ชีวิตแบบนี้รับการย่ำยีกดขี่แบบนี้มานับร้อยนับพันปีจนเมื่อห่วงเวลาแห่งการต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศอินเดียของมหาตมะคานธีมหาตมะคานธีสู้เพื่อเอกราชของอินเดียจากอังกฤษมิได้สู้คนเดียวนะครับมหาตมะคานธีมีสหายผู้ร่วมอุดมการซึ่งต่อมาเป็นผู้นำประเทศเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากมายหนึ่งนั้นคือยะวาราลาลเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยของอินเดียอีกหนึ่งคือคนที่ผมกำลังจะพูดถึงเขาคือด็อกเตอร์พีมรา รามชีเอ็มเพ็กกะเขาเกิดในครอบครัวจันทานท่านที่เคารพเกิดในครอบครัวจันทานผู้ต่ำต้อยพ่อรับจ้างทำงานไปวันๆแต่กัดฟันส่งลูกตัวเองซึ่งเป็นจันทานผู้ได้รับการกดขี่และรังเกียจมาตลอดเวลาให้ได้เข้าเรียนหนังสือในตอนเด็กชายพิมพ์รอบรามชีแอมเพ็ดกะไปโรงเรียนโดยไม่ได้นั่งบนโต๊ะเรียนเหมือนคนอื่นต้องนั่งเรียนกับพื้นต้องปูกระสอบแล้วนั่งเรียนพี่น้องที่เคารพจะไปหยิบจับสมุดการบ้านสมุดงานส่งครูก็ได้รับการรังเกียจเด็กชายเอ็มเบดกาเพียงแค่จะไปดื่มน้ำจากก๊อกน้ำที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้ก็ไม่ได้จะไปแตะแท่งน้ำแตะก๊อกน้ำก็ไม่ได้ถ้าเด็กชายเอ็มเบดกาจะดื่มน้ำก็ต้องให้เพื่อนซึ่งพอมีความเมตตารองน้ำใส่แก้วแล้วตัวเองแงนหน้าขึ้นฟ้าอ้าปากให้เพื่อนเทน้ำลงไปใส่ปากนี่คือชะตาชีวิตของชนชั้นที่ถูกกดขี่แต่เด็กชายพิมพ์เรารามชีเอ็มเพ็ดกะมิได้ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเด็กชายคนนี้รักดีเฉลียวฉลาดได้ทุนเรียนต่ออังกฤษอเมริกาเป็นด็อกเตอร์พิมพ์เรารามชีเอ็มเพ็ดกะกลับสู่ประเทศอินเดียในที่สุดพี่น้องครับในช่วงเวลาการต่อสู้ของมหาตมะคานธีในช่วงเวลาการต่อสู้ของยะวาราลาลเนรูในช่วงเวลาการต่อสู้ของโมราจีเดซายก็มีช่วงเวลาการต่อสู้ของพิมพ์เรารามชีเอ็มเพ็ดกะเขาเป็นคนเดียวที่เป็นจันทานแล้วยืนในฐานะผู้นำการต่อสู้คนหนึ่งเขาเป็นจันทานคนเดียวที่กล้าประกาศว่าต่อไปนี้จันทานในประเทศอินเดียจะต้องได้รับสิทธิได้รับเสรีภาพได้รับความเสมอภาคเขาต่อสู้เพื่อจันทานต่อสู้เพื่อเพื่อนร่วมชนชั้นเดินหน้ามาจนถึงวันเวลา
ที่เขาเห็นว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพความเท่าเทียมเป็นศาสนาที่จะทำให้มนุษย์อยู่บนผืนโลกอย่างเท่ากันเขาจึงชวนชาวจันทานทั้งหลายเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธมีคนจันทานพร้อมกันเปลี่ยนนับถือศาสนาพุทธพร้อมๆกับเขาถึง 500,000 คนและขยายตัวเป็นหลายล้านคนแล้วในปัจจุบันด็อกเตอร์พิมรารามชีเอ็มเพชรกาเติบโตในการต่อสู้ทางการเมืองในฐานะลูกหลานจันทานจนอังกฤษมอบเอกราชคืนอินเดียเยาวรลาลเนรูเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกด็อกเตอร์เอ็มเพชรกาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับเดียวของอินเดียเพราะไม่มีมหามาชั่วที่ไหนฉีกรัฐธรรมนูญนี่คือประวัติการต่อสู้ของชนชั้นล่างสุดชนชั้นที่ไม่มีใครเห็นเป็นมนุษย์ชนชั้นที่เขาเห็นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งมลทินของสังคมโลกแต่พิมพ์เรารำชีเอ็มเพนดาทรนงองอาจในความเป็นตัวเองและกล้าประกาศการต่อสู้เพื่อชนชั้นตัวเองคือชนชั้นจันทานพี่น้องเพื่อนร่วมชาติทั้งหลายเราท่านหาใช่จันทานเราท่านต่างเป็นสามัญชนเท่าเทียมกันในประเทศไทยใหญ่ไม่ช่วยกันสู้เพื่อปลดแอกชนชั้นนี้เสียเล่าใหญ่ไม่ช่วยกันสู้เยี่ยงสามัญชนเยี่ยงคนมีเกียรติยศศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เล่าและถ้าประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมต้องเปลี่ยนด้วยพลังของประชาชนในวันนี้พี่น้องที่เคารพครับเล่าเรื่องการต่อสู้ของคนจันทานในประเทศอินเดียก็นึกถึงประเทศไทยประเทศไทยมีคนกลุ่มหนึ่งเขานึกว่าตัวเองสูงสุดสูงกว่าประชาชนธรรมดาทั้งที่เป็นสามัญชนด้วยกันเราเรียกว่าจันไรไอ้จันไรที่อยู่เหนือกฎหมายไอ้จันไรที่เบียดบังทรัพยากรของชาติไอ้จันไรที่คิดว่าตัวเองต้องถูกตลอดเวลาแล้วใครอยู่ข้างตัวเองผิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่เป็นการต่อสู้ของชนชั้นล่างกับชนชั้นจันไรในประเทศไทยไอ้พวกจันไรเนี่ยมันกดขี่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือตลอดมาประชาชนลุกขึ้นมาสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของตัวเองสู้อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวสู้อย่างรู้ว่าคนไม่มีเส้นถูกดำเนินคดีต่างๆนานามากมายนี่คือเหตุผลที่เราต้องโค่นล้มวรรณะจันไรในประเทศนี้สู้เถิดประชาชนสู้เถิดสามัญชนโค่นจันไรสร้างประชาธิปไตยให้ประเทศสู้เถิดสามัญชนทั้งหลายหากว่าท่านพ่ายแพ้ฟ้าดินจะได้จารึกว่าครั้งหนึ่งเราได้ต่อสู้อย่างสมเกียรติยศศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ว่าครั้งหนึ่งสามัญชนในประเทศไทยไม่ยอมรับการกดขี่แล้วก็ลุกขึ้นสู้ไม่กลัวแม้ว่าตัวจะตายนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแม้หากว่าเราพ่ายแพ้แต่หากว่าเราชนะความเป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างเท่าเทียมการเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงการยืนอย่างทรนงองอาจในผืนแผ่นดินเกิดของตัวเองจะเกิดขึ้นรบเถิดเพื่อนร่วมชาติรบเถิดสามัญชนสู้เถิดประชาชนทั้งหลาย